สวัสดีครับพบกับรายการพบดร.ธเนศพบเทคโนโลยีนะครับวันนี้เป็นตอนที่36ตอนที่36เนี่ยผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับโลกเรานะครับคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับถ้าเป็นสมัยผมนะครับตอนเด็กคอมพิวเตอร์คือเรื่องใหม่ครับคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องของคนที่มีฐานะนะครับในการที่จะซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้ที่บ้านเพราะว่ามันมีราคาที่แพงมากถึงแม้ว่าจะมีที่โรงเรียนในสมัยนั้นก็ไม่ค่อยได้เข้าอยู่ดีเพราะว่าคอมพิวเตอร์จะอยู่ในห้องแอร์และก็นักเรียนจะไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้เล่นเพราะว่าโรงเรียนกลัวว่าคอมพิวเตอร์จะพังเพราะว่ามันมีราคาแพงมากนะครับจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับสมัยผมมีแล้วนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ง่ายเหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้ใช้ง่ายมากนะครับเด็กเกิดมามีคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟิกยูเซอร์อินเตอร์เฟซแล้วนะครับทีนี้เนี่ยแล้วมันสำคัญยังไงครับมันสำคัญมากนะครับสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคใหม่เพราะว่าเด็กยุคใหม่นะครับถ้าเขียนโปรแกรมไม่ได้คุณมีปัญหากับชีวิตแล้วครับเพราะว่ามันจะเป็นสกิลพื้นฐานนะครับของความอยู่รอดในโลกอนาคตนะครับคุณจะต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมเพื่อส่งคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างที่คุณต้องการอ้าวคำถามก็เกิดขึ้นว่าเรามีซอฟต์แวร์ที่เขาทำขายมาอยู่แล้วนะครับมันตอบสนองเราต้องความต้องการของเราได้อยู่แล้วคำตอบก็คือแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราต้องการมีคนเขียนให้เรานะครับบางอย่างนะครับมันไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้เราจะต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมมีความสามารถในการแก้ไขโปรแกรมมีความสามารถในการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเพราะว่านะครับถ้าเราเขียนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เราก็จะซื้อโปรแกรมมาใช้ซื้อแอปมาใช้อย่างเดียวนะครับหรือต้องไปเอาของเถื่อนมาใช้ซึ่งคอนเซ็ปต์ของผมก็คือจะต้องให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้นะครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่ประถมได้ยิ่งดีนะครับประถมอาจจะเด็กไปก็คือม.ต้นนะครับตั้งแต่ม.ต้นเนี่ยผู้ปกครองจะต้องให้ลูกมาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันรวมศาสตร์หลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันนะครับคณิตศาสตร์แน่นอนภาษาอังกฤษคือ2วิชาที่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้2วิชานี้คุณไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้นะครับวิชาอื่นอย่างเช่นนะครับฟิสิกส์ก็อาจจะต้องใช้บ้างแต่ว่าเราสามารถที่จะไปค้นหนังสืออะไรได้เพราะว่าเรามีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์แล้วนะครับสองวิชาที่จำเป็นที่จะต้องเรียนควบคู่ไปกับวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเป็นสกิลที่สำคัญสำหรับในศตวรรษที่21ก็คือคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษครับทีนี้กลับมาสู่ในของในเรื่องของโปรแกรมทีนี้ปัญหาก็คือว่าอุ๊ยฉันหาคนสอนไม่ได้หรอกเพราะว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาไม่มีเวลาหรอกเพราะว่าเขาไปเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาได้เงินเยอะมากมายมหาศาลอยู่แล้วโปรแกรมเมอร์เก่งๆเขาจะไม่มาสอนนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันเกิดช่องว่างระหว่างผู้เรียนที่อยากเรียนนะครับกับคนสอนที่ไม่มีเพราะว่าอะไรเขาไปเขียนโปรแกรมแล้วเขารวยกว่านะครับผมก็เลยเสนอว่าโอเคทีนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นสะพานสำหรับการแก้ปัญหานะครับให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นหัดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับพ่อแม่นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับซอฟต์แวร์เนี่ยมันสามารถรับดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับแค่มีโน้ตบุ๊กเครื่องนึงนะครับเอาโน้ตบุ๊กมานะครับผมก็จะบอกว่าดาวน์โหลดโปรแกรมนี้และเรามาเรียนเขียนโปรแกรมกันเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับการเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วมันจะทำให้เบสิกของเขาแน่นนะครับและก็สามารถที่จะต่อยอดได้ในอนาคตนะครับด้วยความมั่นใจทั้งคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและก็เทคนิคของการเขียนโปรแกรมว่าจะเริ่มต้นยังไงคอมพิวเตอร์มันคืออะไรทำไมเราจะต้องควบคุมมันนะครับเพราะเราไม่ต้องการคิดเองเราอยากให้มันคิดให้เราเราอยากให้มันค้นข้อมูลให้เรานะครับโดยที่เรานั่งรออยู่เฉยๆดังนั้นเราต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมขึ้นมาให้ได้นะครับมันเป็นสกิลที่สำคัญมากในศตวรรษที่21ครับนะครับอย่าลืมนะครับผมจะทำหน้าที่เป็นสะพานนะครับของนะครับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้เริ่มต้นหัดเขียนโปรแกรมทั้งภาษาอังกฤษ Mathematics แล้วก็โปรแกรมมิ่งนะครับ3วิชานี้ถ้าเกิดคุณได้รับรองอนาคตสดใสรอคุณอยู่ครับสวัสดีครับ